ราก็พามาเที่ยวตลาดบางน้ำพึ่งนะครับเป็นวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่7นะครับสิงหาอะไรอร่อยๆทานกันแล้วก็หาของฝากอะไรในบ้านนะครับอันนี้เราก็วิ่งมาถึงถนนนะครับที่มุ่งเข้าไปที่วัดบางน้ำพึ่งนะครับผ่านวัดจักแดงมาแล้วนะครับผลไม้มีของฝากนะครับขายอยู่ตลอด2ข้างทางรูปตรงนี้มีรถเข็นขายแคคตัสด้วยมีร้านอาหารนะครับหมูจุ่มมีก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับเยอะยอมรับว่าทั้งเส้นเลยทั้งเส้นเลยนะครับแสดงว่าก็เตรียมรับหรือว่าปกติเนี่ยคนจะผ่านมาเยอะอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:45 นาทีนะอีก1กิโลนะครับมีป้ายบอกนะครับตลาดบางน้ำพึ่งนะครับจอดตรงนู้นคราวที่แล้วที่เราจอดคือสะพานข้ามคลองนั่นนะครับจำผิดถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะมีเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกทีนึงในลานจอดมาถึงนี้นะใช่ละลานนี้หรือว่าลานหน้าเดี๋ยวตอนนี้20บาทลองไปดูข้างหน้าก่อนข้างหน้ามีทางเข้าทางหนึ่งหรือว่าเป็นทางออกกันครับตรงไหนมอไซ
ก็ไปลานใหญ่จอดรถฝั่งนู้นเหรอครับได้ไหมเนี่ยมีร่องนึงจอดได้ครับด้วยแล้วก็ใช้ด้วยแล้วก็ลมด้วยบางคนเดินมาจากข้างในเสร็จจอดข้างในมาวะที่จอดรถเองนะครับแล้วฝั่งรถตรงนี้นะครับฝั่งรถครับหน่อยหนึ่งเลยหน่อยหนึ่งพาคนมาคนที่ทำคนที่พ้นเลยพร้อมดีโอเคเนี่ยครับระวังไงครับป้าพ่อเนี่ยมาตรงนี้สะพานนู้นจะต้องเดินลงบันไดพ่อจะไม่ค่อยถนัดพ่อก็เลยมาลงทางนี้แล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับเอกลักษณ์ชุมชนนะครับตลาดต้องชมยินดีต้อนรับสู่ตลาดบางน้ำผึ้งนะครับก็ผมไม่ได้มาที่เนี่ยนานมากเลยครับก็ตั้งแต่โควิดก็ประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับวันนี้ที่มาก็เป็นช่วงที่แดดร่มลมตกนะครับก็ค่อนข้างอากาศดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาช่วงเช้าอยู่นะครับก็คนค่อนข้างบางๆนะผมว่าเดินสบายดีเลยก็มาแวะชมกันว่าเขามีอะไรจำหน่ายกันบ้างนะครับต้องยอมรับว่านะครับเข้ามาในตลาดแล้วของกินของน่ารับประทานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งรับประทานเลยนะครับตอนเข้ามานี่ก็เกือบเที่ยงก็เกือบจะไม่ไหวเหมือนครับเกือบจะไม่ต้องเดินไปไหนนะเกือบจะเสร็จแถวๆนี้แล้วครับก็เดินชมตลาดกันไปก่อนนะครับคิดว่าคงรับประทานอาหารกันช่วงหลังเที่ยงดีกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-19 นะครับก็คนก็ยังไม่หนาแน่นมากนักนะครับสมัยก่อนที่ผมมาเนี่ยรู้สึกว่าจะแน่นกันจนเดินเบียดกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ร้อนมากๆตอนนี้ก็นอกจากแดดร่มๆแล้วก็อากาศสบายดีนะฮะคนก็บางๆกำลังดีตลาดก็น่าจะเพิ่งเปิดด้วยนะครับยังช่วงเช้าอยู่ประมาณ11โมงนะครับคิดว่าพอสายไปเรื่อยๆนี่คนน่าจะมาเยอะๆเลยนะฮะมีทั้งของสดนะครับแล้วก็มีของที่เป็นของเล่นวินเทจนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับงานทําสวนปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีแคคตัสด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็แวะดูกันเลยทีเดียวนะครับต้นไหนยังไม่มีเราก็จัดหากันไปเท่าที่ผมดูเนี่ยครับในกลุ่มของต้นไม้เนี่ยผมว่าราคาของอุปกรณ์ทำสวนต่างๆเนี่ยผมว่าราคาใช้ได้นะเป็นราคาปกติถึงราคาถูกนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยมีหลากหลายนะครับมีทั้งไม้มงคลไม้ประดับนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรนะครับตอนนี้เราก็มาตามคำเรียกร้องของเด็กๆกันนะครับเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบแหละใช่ค่ะ
ไปเดนหนูก็ไปขอพ่อสักสองดอกสามดอกอันนี้เอาละหลังจากพิสูจน์ความแม่นกันแล้วนะครับว่าพวกเรานั้นไม่มีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดินออกมาช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยอร่อยรับประทานกันนะครับแล้วก็ดูของสวยๆงามๆกันในตลาดกันต่อไปครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าตลาดบางน้ำผึ้งเนี่ยค่อนข้างจะมีของหรือว่าสินค้าเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าของชำร่วยของฝากจนไปถึงอาหารนานาชนิดนะครับผมว่ามันค่อนข้างเดินได้เพลินสำหรับผมเลยทีเดียวนะครับอันนี้พวกเราก็มาแวะเลือกชมนะครับสินค้านะครับเป็นงานอาร์ต DIY นะครับก็เป็นแพ็กเกจให้เด็กๆเอากลับไประบายสีกันเองนะครับก็มีตัวอย่างให้น้องๆดูกันครับเมื่อพวกเราแวะชิมแวะช็อปกันเต็มที่แล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องลาจากนะครับพวกเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บอกว่าสนุกมากครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด Subscribe พวกเรานะครับฝากพวกเรา3 Triple M ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับThank you.